ี่เร็วมาเร็วได้เวลาออกไปสำรวจโลกแล้วหนูเวอร์ไปมีนาสำรวจกระบอกคู่ก็พอแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนซี้ไปแล้วล่ะครับสำหรับน้องมีนาแล้วก็พี่ต้าติดกันเป็นตังเมเลยทีเดียวครับงานนี้เนี่ยแฟนคลับยิ้มกันได้ทุกวันเพราะว่าพี่ต้าขยันสร้างวีรกรรมกับมีนาได้ทุกวันว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะชวนกันไปออกเดทที่ไหนล่ะครับพี่แอดหนูก็ไปออกเดทที่กระบอกคู่นี่แหละอะไรกันเนี่ยพี่ขอโทษครับมีนามาแซวหนูแล้วขอโทษเป็นเดี๋ยวเถอะเดิน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 เอ๊ะ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 เจอวัยรุ่นฟันน้ำนมป่วนหนูไปไม่ถูกเลยคงจะไปไกลๆยังไม่ได้หรอกนะครับเอาไม่อยู่ครับพลังของมีนาเนี่ยเยอะมากไม่เคยอยู่นิ่งเลยสักนิดเดียวครับจะบอกว่าช้างเป็นลิงก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ามีนาเนี่ยก็คือลิงดีๆนี่แหละครับแต่หนูก็สวยนะครับมีนาหนูเป็นช้างที่สวยที่สุดเลยครับดีมากๆเลยค่ะพี่แอดวิ่งแล้วนะหลังจากที่เขาเที่ยวเสร็จพี่ต้าก็ชวนน้องกลับในคอกครับพี่ต้าจะชวนมีนาไปอาบน้ำครับพี่แอดพี่แอดพี่มองพี่ต้าทำไมอะคะพี่แอดสงสารพี่ต้าครับมีนาอาบน้ำกับหนูเนี่ยเหมือนจับปูใส่กระด้งแล้วปูมันก็วิ่งพล่านไปมาเหมือนกับว่ากำลังโดนน้ำร้อนลวกหนีน้ำร้อนสุดชีวิตพี่แอดก็พูดเวอร์ไปนะเรานะพี่ไม่ได้เวอร์นะถามแม่ๆดูสิแต่ละคนนะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ามีนาน่ะลิงชัดๆไม่พูดแล้วพี่แอดนิสัยไม่ดีมาว่าคนสวยอย่างหนูได้ยังไงเนี่ยพี่พูดจริงๆนะมีนาเอาล่ะวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเล่นน้ำบ้างเรามาเดากันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยมีนาจะแสดงพลังอะไรกับพี่ต้าอีกนั่นไงล่ะครับแค่เริ่มต้นก็หงายหลังซะแล้วดูเขาทำเข้าสิครับจะไม่ให้สงสารพี่ต้าได้อย่างไรล่ะครับพี่นาพี่แอดพี่ต้าใช้พลังงานเยอะก็เหมือนกับได้ออกกำลังกายค่ะมีนาหวังดีนะเนี่ยขาพี่เนี่ยนอนแช่เลยนะโดดดำน้ำไปเลยเหรอ
คนครับเข้ามาก่อนเดี๋ยวเข้ามาก่อนน้ำของหมดแล้วเนี่ยเอาน้ำขึ้นมาทำไมมันโดนพี่เห็นป่ะขึ้นมาใส่ยางมัดตัวแล้วเอาใส่ยางมัดตัวแล้วทีเนี้ยลุกขึ้นออกหมดแล้วน้ำการอาบน้ำกับมีนาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และก็ใช้พลังงานมากจริงๆด้วยครับด้วยความแก่นแก้วที่เล่นของมีนาและน้องเนี่ยยังมีพลังที่เหลือเฟืองานนี้บอกได้คำเดียวเลยครับว่าพี่ต้าเนี่ยมีผอมแน่ๆเลยครับสู้ๆนะครับพี่ต้าทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจให้พี่อยู่ครับทำไมขนก่อนดิทำไมขนก่อนพอเขาอาบน้ำเสร็จก็กลับคอกไปกินนมแล้วก็นอนนะครับโดยมีพัดลมช่วยทำให้อากาศที่กำลังร้อนอบอ้าวเย็นสบายขึ้นหลับยาวๆได้ครับเห็นน้องนอนพื้นแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับวิถีชีวิตปกติของช้างก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าตุลาไม่มีโรคมาเยือนแล้วก็คงจะได้ใช้ชีวิตแบบมีนานี่แหละครับแม่พี่ๆสามารถสนับสนุนกลุ่มเซฟคนเซฟช้างได้นะครับเพราะว่าคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสามารถทำงานได้ทันทีไม่ต้องรอหลังจากโอนแล้วช่วยแจ้งพิจารณ์จากพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ
Thank you.